เฮ้ยว่าไงวะไอ้บันนอกนี่อย่าบอกนะว่าแกยังขับมอเตอร์ไซค์อยู่อะนั่นรถแกเหรอสวยดีนี่ฉันขับมาแล้วแกคิดว่าเป็นรถใครรถระดับ3ล้านคนกระจอกอย่างแกแค่ล้อยังไม่มีปัญญาซื้อเลยลูกสาวคบกับคนกระจอกส่วนพ่อก็ทำงานกระจอกเป็นแค่รปภ.สมกันจริงๆดาว we kiss my ภาพหลังนี้นะมิ้วครับลุงส่วนเงินโอนเข้าบริษัทได้เลยได้ครับลุงจำสบายนะเดี๋ยวลุงไปทำงานก่อนครับลุงเออลุงว่าไงมิ้วเออเฟิร์นสบายดีไหมครับลุงอ๋อสบายดีเลี้ยงควายอยู่บ้านนั่นแหละอ๋อครับลุงฟางยังไม่มาสั่งไปแล้วรอก่อนนะทำมาเป็นงอนอีกเปิ้นเปิ้นไปตลาดกันไหมพี่มิ้วหายไปนานเลยนะพี่มิ้วอืมพอดีพี่เปิดธุรกิจส่วนตัวมาหรอเอ๊ะนี่รถของพ่อเฟิร์นนี่อ๋อใช่พอดีพี่ไปพักที่รีสอร์ทแล้วเจอลุงเปียกเขาเป็นรปภ.อยู่ที่นั่นก็เลยยืมรถเขามาว้าวมีเงินพักรีสอร์ทด้วยไม่ต้องพูดมากหรอกนะไปนัดกันสายแล้วเดี๋ยวนัดวายได้เลี้ยงนะขี้เกียจไปเอาเงินในบ้านได้เลยก่อนดีๆจะพี่กันนะเปิ้ลอะไรวะเนี่ยผ่านไปเกือบ10ปีไม่มีการพัฒนาขึ้นมาเลยบ้านนอกยังไงมันก็ยังคงเป็นบ้านนอกอยู่วันยังค่ำอะไรกันเนี่ยพี่มิ้วยังไม่ทันถึงไหนเลยโอ้ก็ใครจะไปรู้ว่ารถมันจะเสียเฟิร์นก็ใครให้พี่มิ้วเอารถพ่อมาล่ะแป๊บนึงเดี๋ยวพี่โทรตามช่างก่อนเฮ้ยนี่มันไอ้มิ้วนี่หว่าเฮ้ยว่าไงวะไอ้บันนอกเอ้าเช็คพี่เช็คนี่อย่าบอกนะว่าแกยังขับมอเตอร์ไซค์อยู่อ่ะนี่จับไปจะมีแบคทีเรียมั้ยเนี่ยสกปรกก็สกปรกพี่เช็คไม่ใช่รถของพี่มิ้วหรอกรถของพ่อเฟิร์นเองฮะนี่แกกระจอกกับผู้หญิงอีกเหรอวะเนี่ยมิ้วไม่พัฒนาเลยไอ้เพื่อนบันนอกเฮ้ยเช็คนั่นรถแกเหรอสวยดีนี่เอ้าถามแปลกไว้นี่ฉันขับมาแล้วแกคิดว่าเป็นรถใครรถแกเหรอรถระดับ3ล้านคนกระจอกอย่างแกแค่ล้อยังไม่มีปัญญาซื้อเลยไอ้บ้านอกเอ้ยเออเฟิร์นไม่อยากจะลองนั่งรถหรูกับพี่บ้างเหรอสนใจบอกได้นะไม่เป็นไรพี่เช็คขอบใจมากตามใจเฮ้ยอย่ามาตามง้อพี่ที่หลังแล้วกันนะอย่าคิดมากนะพี่มิ้วถึงเราจะมีน้อยกว่าเขาแต่ใช่ว่าเราจะมีความสุขน้อยกว่าเขานะจ้ะเฟิร์นเฮ้ยลูกค้ามาอ้าวว่าไงลุงเปียกเฮ้ยเช็คไม่เจอกันนานสบายดีไหมสบายดีครับลุงแม่ลูกสาวคบกับคนกระจอกส่วนพ่อก็ทำงานกระจอกเป็นแค่รปภ.สมกันจริงๆเช็คทำงานรปภ.มันกระจอกตรงไหนยังมีหน้ามาถามอีกเหรอก็ทุกตรงนั่นแหละลุงตั้งแต่หมวกยันรองเท้าไม่มีส่วนไหนเกี่ยวกับผมได้เลยลุงเกิดอะไรขึ้นเหรอจ๊ะเช็คก็ดูถูกพ่อหาว่าชีวิตพ่อกระจอกพี่เช็ค
ยังมีความเป็นคนอยู่หรือเปล่าทำไมต้องมาดูถูกพ่อหนูด้วยทำไมฉันจะดูถูกไม่ได้ในเมื่อฉันเป็นผู้จัดการมาจากสำนักงานใหญ่แล้วตามตำแหน่งเท่ากับว่าพ่อเธอก็ต้องเป็นลูกน้องฉันเช็คตอนนายไม่มีนายไม่เคยดูถูกใครแต่พอนายเริ่มมีนายลืมกำพื้นตัวเองเหรอเฮ้ยว่าใครว่าไอ้มิวหยุดนะพี่เช็คอ้าวรู้จักกันแล้วเหรอเนี่ยอ้าวท่านเลขาสวัสดีครับสวัสดีจ้าท่านเลขาครับไหนว่าท่านจะประชุมก่อนแล้วค่อยมาไงครับพอดีเขาเลื่อนประชุมเออแล้วนี่เธอรู้จักกับคุณมิ้วด้วยเหรอไอ้บ้านนอกเนี่ยเหรอครับจริงๆก็ไม่อยากรู้จักมาหรอกครับเพราะมันกระจอกนี่เธอพูดกับคุณมิ้วอย่างนี้ได้ยังไงท่านเลขาครับทำไมผมถึงพูดกับไอ้มิ้วมาอย่างนี้ไม่ได้ล่ะครับก็เพราะคุณมิ้วเขาเป็นอะไรครับท่านเลขาเป็นท่านประธานของบริษัทเราท่านประธานท่านเลขาครับเห็นคุณออมบอกว่าท่านเลขาผมเหรอครับใช่พอดีท่านประธานเขาซื้อรีสอร์ทไว้แถวท่าชะอมได้ข่าวว่าบ้านเก่าเธอก็อยู่ท่าชะอมใช่ไหมใช่ครับท่านเลขาดีเลยงั้นเธอช่วยขับรถหรูไปส่งให้ท่านประธานหน่อยสิท่านไปพักที่รีสอร์ทแต่ไม่มีรถใช้ได้เลยครับแต่ผมเพิ่งเข้ามาทำงานยังไม่เคยเจอท่านประธานเลยนะครับไม่เป็นไรเธอขับรถไปที่รีสอร์ทนั่นแหละเดี๋ยวฉันประชุมเสร็จแล้วจะรีบปังเข้าไปขากลับเหมารถมาได้เลยนะค่าใช้จ่ายค่าเสียเวลาทั้งหมดมาเบิกกับบริษัทได้เลยครับได้เลยครับท่านเลขาเธอพูดจาไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงเลยเหรอผมขอโทษครับท่านเลขาผมขอโทษครับท่านประธานผมผิดไปแล้วครับผมปากไม่ดีผมปากเสียผมปากเสียผมปากไม่ดีผมปากเสียเช็คเราขอเตือนนายในฐานะที่เราเคยรู้จักกันนะรวยแปลว่ามีมากไม่ได้แปลว่าความสุขจนแปลว่ามีน้อยไม่ได้แปลว่าความทุกข์บางคนที่จนแต่มีความสุขมากกว่าคนรวยก็เยอะแยะไปครับท่านประธานผมขอกุญแจรถด้วยครับครับนี่ครับเฟิร์นไปเที่ยวนัดกันเดี๋ยวนัดวายเฟิร์นนัดน่าจะวายแล้วแหละงั้นไปเที่ยวน้ำตกกันท่านเลขาครับอย่าไล่ผมออกเลยนะครับผมผิดไปแล้วให้ทำยังไงผมก็ยอมครับพูดเองนะงั้นเธอก็มาเป็นรปภ.ที่นี่เป็นลูกน้องลุงเขาได้ไงล่ะครับท่านเลขางั้นก็ไล่ออกก็ได้ครับไม่จนทางหน้าอย่างนั้นหรอกเคสเป็นรปภ.มันก็จะตายเยี่ยมตรงนี้แกเป็นคนท้องนะไม่ได้เป็นง่อยโอ๊ยที่นี่มันที่ทำงานนะไม่ใช่สถานสงเคราะห์แม่และเด็กที่ขนาดยังไม่เกิดมาลืมตาดูโลกยังไร้ประโยชน์ขนาดนี้สวัสดีค่ะบอสบอสเรียกว่ามามีอะไรหรือเปล่าคะมีสิเธอเป็นคนดูแลงานนี้ทำไมทำงานไม่เรียบร้อยคุณเป็นถึงผู้จัดการ
แต่กลับทำงานไม่เรียบร้อยแบบนี้ผมเปลี่ยนตำแหน่งให้คุณซะเลยดีไหมไม่ค่ะบอสวาขอโทษนะคะเดี๋ยววารีบเคลียร์ให้เลยค่ะครั้งนี้ครั้งสุดท้ายเลยนะต่อไปยายพลาดอีกเหรอค่ะบอสครั้งนี้วาจะไม่ทำพลาดอีกแล้วค่ะอ๋อเดี๋ยวอีกสักพักจะมีของมาส่งผมฝากคุณขึ้นไปด้วยนะค่ะบอสคุณไปทำงานต่อเถอะค่ะสวัสดีค่ะผู้จัดการบอสนะบอสใช้งานฉันอย่างกระทาดนี่ยิงลูกหมุยให้มาอีกเหรออ๋อยังครับมีอะไรหรือเปล่าครับผู้จัดการก็มีสิงานฉันที่สั่งไปทำไมมันยังไม่ทำมาส่งงานอะไรหรอครับผู้จัดการแล้วรีบหรือเปล่าครับถ้ารีบให้ผมทำก่อนได้นะครับอย่าเสนอหน้าอยากทำงานที่ไม่ใช่หน้าที่ของตัวเองแกน่ะนั่งทำงานของแกไปเถอะครับขอโทษครับผู้จัดการฉันเริ่มจะหมดความอดทนแล้วนะเป็นแค่ขุนทองยังทิ้งภาระให้ฉันขนาดนี้ถ้ามันลาคลอดฉันไม่ต้องทำงานแทนหมดเลยหรือไงมาแล้วค่ะขอโทษที่มาสายนะคะผู้จัดการมีอะไรหรือเปล่าคะมีสิถ้าไม่มีฉันคงไม่มาที่นี่หรอกบริษัทเข้างานกี่โมงแล้วแกมากี่โมงอย่าคิดว่าท้อแล้วจะมีอภิสิทธิ์เหนือคนอื่นนะคือฉันรีบไปทำงานที่ฉันสั่งให้เสร็จเลยนะแล้วก็เดี๋ยวมีของมาส่งแกไปยกมาให้ฉันด้วยของอะไรเหรอครับผู้จัดการถ้าของมันหนักเดี๋ยวผมไปยกให้ก็ได้นะครับลูกหมูเขาท้องอยู่มันจะอันตรายนะครับฉันไม่ได้สั่งแกเป็นหมอหรือไงถึงได้รู้ว่ามันอันตรายเปล่าครับแต่ระวังไว้เถอะต่อปากต่อคำกับฉันมากๆนะเดี๋ยวฉันโดนไล่ออกไม่รู้ตัวไม่เป็นไรหรอกนุกแค่นี้ฉันทำได้สบายมากโอเคอย่าชักช้าล่ะเป็นแค่คนท้องฉันไม่สนใจหรอกนะลูกหมูแกไม่เป็นไรแน่นะฉันไม่เป็นไรหรอกคุณลูกหมูคุณลูกหมูเป็นอะไรหรือเปล่าครับคุณลูกหมูเดี๋ยวไปหน้าก่อนเลยครับไม่เป็นไรค่ะไปเลยครับคุณลูกหมูไม่เป็นไรใช่ไหมครับฉันไหวค่ะไหวอะไรกันคุณและนี่ใครใช้ให้คนทอยกของขึ้นมาแบบนี้เนี่ยงานผู้จัดการเขานะคะบอสคุณว่าเดี๋ยวคุณนั่งรออยู่ตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวผมไปเอายามาให้บอสคะฉันสั่งให้ไปยกของมันนั่งอู้อยู่นี่เองฉันสั่งให้แกไปยกของทำไมมันนั่งอยู่ตรงนี้ฉันยกไหวแค่นี้นะคะแค่สองกล่องเนี่ยนะอย่ามาทำเป็นสำออยมันเหลือตั้งสามกล่องลงไปเอามันเถอะนี่แต่ฉันไม่ไหวจริงๆค่ะผู้จัดการหรอไปเอามาให้ฉันเถอะนี่ฉันเจ็บนะคะเจ็บสิดีจะได้จำแกเป็นคนท้องนะไม่ได้เป็นง่อยโอ๊ยคุณวาคุณทำเกินไปแล้วนะคะมันไม่เกินไปหรอกมันนั่งงอมืองอเท้ากินแรงคนอื่นเขาอยู่แบบนี้ไม่อายบ้างหรือไงถ้าเธอไม่สงสารคนอื่นที่เขาต้องมารับภาระแทนเธอก็สงสารลูกเธอเถอะที่ขนาดยังไม่เกิดมาลืมตาดูโลกยังไร้ประโยชน์ขนาดนี้ทำไมพูดแทงใจดำแกหรอกที่นี่มันที่ทำงานนะไม่ใช่สถานสงเคราะ
แม่และเด็กไปไปยกของต่อให้เสร็จก่อนที่ฉันจะหมดความอดทนแต่เขาท้องอยู่นะครับมันท้องไม่ใช่ฉันนี่คุณวาคุณนี่มันจิตใจอมหิตจริงๆเลยนะบอสขนาดเขาท้องอยู่คุณยังจะกล้าทำแบบนี้กับเขาอีกคนอย่างคุณนี่มันลกสังคมจริงๆบอสความเห็นใจผู้อื่นคือพื้นฐานในความเป็นคนคุณยังมีมันอยู่ไหมแต่บอสคะยายนี่มันแค่ท้องอีกนะคะจะอะไรกับมันนักหนามันได้อภิสิทธิ์ทำตัวสบายเดินวันแบบนี้มันไม่แฟร์กับวานะคะสบายเหรอยังผมขอถามคุณหน่อยคุณรู้ไหมว่าการอุ้มท้องมันลำบากขนาดไหนเขาต้องดูแลตัวเองตอนท้องเสียสละและทนความเจ็บปวดเพียงพอเขาเฝ้ารอลูกที่กำลังจะเกิดมาคุณรู้แบบนี้แล้วคุณยังจะใจดำกับเขาได้ลงคออีกเหรอว่าเข้าใจแล้วค่ะว่าขอโทษนะคะบอสลูกหมูฉันขอโทษนะไม่เป็นไรหรอกค่ะผู้จัดการขอบใจนะลูกหมูคุณวาคะเราเป็นหัวหน้าคนถ้าจ้างลูกน้องได้เงินเราก็ได้แค่งานแต่ถ้าอยากให้เขาอยู่กับเราเป็นนานๆเราต้องจ้างเขาด้วยใจเอาใจเขามาใส่ใจเราบ้างนะครับคุณวาได้ค่ะบอสว่าจะปรับปรุงตัวค่ะนี่ลูกหมูงั้นเธอไปพักเถอะนะที่เหลือฉันทำต่อเองขอบคุณนะคะผู้จัดการไม่เป็นไรจ้ะ